สวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูชิ้นงานระดับมาสเตอร์พีซทั้งพลอยและการแกะสลักและดีไซน์นะครับเรียกว่ารวม3คุณสมบัติชั้นเลิศมาอยู่ในงานชิ้นนี้เลยครับอันดับแรกนะครับที่ผมเกินเข้าไปก็คือว่าเป็นเลิศทางด้านพลอยก็คือผมเลือกใช้วัสดุเป็นไหมทองเนื้อท็อปควอลิตี้เห็นไหมครับเนื้อควอทใสละเอียดนะครับใสเป็นน้ำเลยแล้วก็เส้นไหมเห็นไหมครับเป็นสีทองเป็นแผงลำขึ้นไปเห็นไหมครับมีแร่เฮมาไทซึ่งเป็นเขาเรียกว่าแร่เศรษฐีแร่ดูดซับนะครับเส้นทองเป็นเงาเป็นแผงเป็นรูปตัว V สัญลักษณ์วิกตอรี่เลยนะครับโอ้โหเนี่ยพลอยชิ้นนี้เห็นไหมครับถือว่าเป็นก้อนไหมทองที่สมบูรณ์มากๆก้อนหนึ่งทีเดียวนะครับที่ไหมทองขนาดใหญ่ขนาดนี้เนี่ยจะสามารถสะอาดแล้วก็มีความสมบูรณ์ได้ขนาดนี้นะครับเดี๋ยวลองดูคร่าวๆกันนะว่าขนาดเท่าไหร่นะครับผมลองดูว่าจากไม้บรรทัดก็อยู่ที่7.66เซนครึ่งนะครับขนาดของพลอยด้านยาวครับด้านนี้ก็เกือบ4เซนครึ่งนะครับพลอยเม็ดนี้สมบูรณ์เห็นไหมครับสมบูรณ์มากๆองค์พลอยตัวควอตซ์ใสเส้นไหมทองขึ้นเป็นลำเลือกเป็นสีทองเป็นแผงเรียกว่ารับซับเป็นตับๆเลยนะครับเป็นปึกๆเป็นปึ้งๆนะนี่แหละครับไหมทองเราทราบอยู่แล้วนะครับเป็นพลอยที่ถือว่าเป็นพลอยนำโชคนำความร่ำรวยมาสู่ผู้สวมใส่หรือมาสู่เจ้าของนั่นเองนะครับส่วนยอดอีกอย่างอีกประการที่สองที่ผมบอกเอาไว้ก็คือการแกะสลักนะครับการแกะสลักพลอยไหมทองชิ้นนี้เนี่ยถ้าเราสังเกตเห็นไหมครับเขาจะพ่นสายด้วยเพราะว่านี่เป็นฝีมือครูชั้นครูนะครับฝีมือชั้นครูเวลาแกะสลักเนี่ยเขาจะพ่นสายที่พระพักองค์พระแม่กวนอิมเห็นไหมครับแล้วก็ดอกไม้ดอกบัวนะครับพระแม่กวนอิมจะคู่กับดอกบัวแล้วก็แกะสลักพระพักได้ไหมครับอ่อนช้อยงดงามดูพระองค์ทรงเมตตามากๆนะครับพระโพธิสัตว์กวนอิมนี่เราเป็นอย่างที่เราทราบอยู่แล้วนะครับเป็นพระโพธิสัตว์ที่ท่านช่วยเหลือมนุษย์อย่างด้วยความเมตตานะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับที่ผมพิเศษก็คือดีไซน์ผมได้ตอนเขียนงานเนี่ยผมก็หมั่นแล้วนะครับงานชิ้นนี้เนี่ยผมนั่งเขียนไว้เมื่อเดือน4นะครับเนี่ยโอ้โหละเอียดยิบนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมใส่รายละเอียดความมงคลอะไรเข้าไปบ้างนะครับการแรกนะครับนี่ด้านบนเป็นสัญลักษณ์ของลายร้อยล้านพันตำลึงทองด้านนี้เป็นรัศมีสื่อเป็นถึงรัศมีของท่านเนี่ยแสงของท่านเนี่ยกระจายไปทั่วพิภพนะครับเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์โดยใช้เพชรซีกหรือมุกโลกเนี่ยเป็นตัวกระจายแสงอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ซุ้มเรือนแก้วนะครับงานนี้เขาเรียกว่าซุ้มเรือนแก้วลายร้อยล้านพันตำลึงก็ฉลุลายละเอียดยิบเป็นลายร้อยล้านพันตำลึงทองแล้วก็ด้านข้างเห็นไหมครับใส่ลายเจ้าสัวเข้าไปอีกโอ้โหนี่งานชิ้นนี้อาฮ่าสุดยอดนะครับสุดยอดของ3ประสานพลอยการแกะสลักและดีไซน์มารวมกันทีเดียวครับถือว่าเป็นThe Masterpiece ชิ้นงานคุณภาพจากพวกเราชิ้นหนึ่งทีเดียวนะครับเดี๋ยวมาลองมาดูด้านหลังกันว่าด้านหลังองค์ท่านเป็นอย่างไรเนาะเห็นไหมครับถึงความสะอาดของเม็ดพลอยนี่แร่เฮมาไทพลอยไหมทองนี่ขนาดพระพักของพระองค์ท่านเห็นไหมครับเหมือนอยู่ด้านหลังด้วยเห็นไหมครับแต่ว่านี่คือด้านหน้าแล้วแกะมองทะลุจากแร่ควอตซ์ไปสู่ด้านหลังนั่นเองนะครับฝากผลงานชิ้นนี้ไว้ด้วยนะครับถือว่าเป็นงานที่โอ้โหเรียกว่าเป็นคอลเลกชันอาร์ตงานที่ควรจะอยู่ในคอลเลกชันเป็นเครื่องประดับและสะสมได้ในตัวนะครับขอบคุณกับทุกกำลังใจที่มีกับพวกเราเสมอมานะครับ